Easy Art กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทรายจะพาเพื่อนๆมาทำงาน Punch Needle ที่เป็นอะไรเล็กๆนะคะเอาไว้ประดับตกแต่งนะคะนั่นก็คือตัวติดตู้เย็นนั่นเองหลักการทุกอย่างเหมือน Punch Needle ที่เราเคยทำมาเลยนะคะแต่ว่าทรายอยากให้ทุกคนนะคะเหมือนกับรู้สึกว่าตัวงาน Punch Needle เนี่ยเราสามารถไปแอปพลายสามารถไปดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นได้อีกมากมายนะคะไม่อยากให้คนที่ทำงาน Punch Needle รู้สึกว่าทำแล้วมันตันไปต่อไม่ออกนะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องมีค่ะนอกจากตัว Punch Needle ตัวนี้นะคะก็คือแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กที่เราจะเอาไว้ใช้ในการติดตัวลูกกระตุ่นตุ๊กตาของเราเพื่อติดกับตู้เย็นนะคะโอเคมันจะประมาณนี้สายก็จะทำตัวใหญ่ๆไปเลยเพราะว่ามันพื้นที่มันก็เหลือก็เสียดายนะคะใครจะทำเล็กทำใหญ่ทำกลางก็แล้วแต่ทำได้หมดนะคะวันนี้นะคะคอนเซปต์ของทรายนะคะทรายก็จะทำเป็นชุดเครื่องครัวอาหารสารพันปกติแล้วเนี่ยใครจะทากาวก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาตัดตกแต่งนะคะแต่ทีนี้ทรายก็อยากตัดตกแต่งก่อนก็เลยตัดไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทากาวกันค่ะกาวที่ทรายใช้นะคะก็เป็นกาวพาราซิลิโคนเหมือนเดิมเลยแล้วก็วิธีการทาก็ไม่ยากค่ะก็ทาไปให้ทั่วๆแบบนี้นะคะตากมานิดเดียวใช้ไม่เยอะกาวนี้นะคะจะใช้เวลาเพื่อแห้งนะคะก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับมือหนักมือเบาของแต่ละคนด้วยนะแต่ถ้าคร่าวๆก็อยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้นะคะเดี๋ยวเราไปผึ่งในที่อากาศถ่ายเทอย่าลืมนะคะเวลาทำต้องใส่หน้ากากนิดนึงนะคะแล้วก็เปิดพัดลมให้มันโฟลว์เพราะว่ามันก็ยังเป็นส่วนผสมของสารเคมีอย่างที่ทรายเคยบอกนะคะคราวนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนี่ไงคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็นน้องถั่วน้อยๆคือใครจะทำเป็นคอลเลกชันอะไรก็ได้นะคะโอเควันนี้ทรายขอตัวลาไปก่อนค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย